เห็นมีการสร้างคอมมานด์เซ็นเตอร์12อันนะครับตรงนี้อาจจะเอามาออก Pantry for Test หรือเปล่ามีการสร้าง Engineering Bay มั้ยมีการสร้าง Engineering Bay นะครับ Pantry for Test ก็เป็นป้อมปราการในการตั้งรับได้อย่างดีเหมือนกันครับก็มีการนำเอาลาเวนครับไวกิ้งจำนวน5ลำนะครับมาครับตรงฝั่งนี้ก็มีการนำมาราดากดสตีมแฮกไล่ยิงซีลอตอยู่นะฮะติดขัดๆนะฮะทางฝั่งคุณจำนี่ก็มีการเอาเนฟัสมาทางฝั่งนี้นะครับทางฝั่ง11นาฬิกาของแพนที่ครับซึ่งตรงข้ามกับทางฝั่งคุณแบ็คเอาท์ที่มีการออกที่5นาฬิกาของแพนที่นะครับมีการเล่นโกสขึ้นมาครับจะมีการเล่น EPM นะ EMP นะครับแล้วก็โหตรงนี้มาครับลาเวนมาพยายามจะจัดการตั้งดิฟเฟนโดนครับป้องกันการโจมตีของสต็อกเกอร์ได้อย่างดีครับแล้วเอาไวกิ้งเนี่ยจัดการโครซัสไปได้นะฮะตอนนี้ทางฝั่งคุณจำนี่รู้สึกจะไม่เหลือโครซัสอยู่แล้วครับมีการเล่นไฮเทมพานะครับทางฝั่งคุณจำมีการสร้างเทมพาอาคายไว้ตรงไหนสักที่ในนี้นะฮะตอนนี้ทวารและคอนซิลก็เรียบร้อยเทมพาอาคายอยู่นี่นะครับกำลังอัพเกรดซันสตอร์มนะครับเพราะว่าอาจจะกังวลถึงโมเรเดอร์จำนวนมากนะฮะโค้ด EMP มาแล้วเทมพาถ้าโดนโค้ด EMP นี่ก็ปัญหาหนักเหมือนกันครับแต่ว่าโค้ดนี่ถ้าโดนเทมพาฟีดแบ็กหนึ่งทีก็โอ้โหจุดใต้ตำตอเครียดเลยนะฮะวันนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายคอมมานด์เซ็นเตอร์ครับอาจจะเอามาตั้ง Pantry for Test นะครับเพราะว่าถ้าตั้ง Pantry for Test ไปแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้เข้ามายิงฮะจะทำให้สามารถลิฟออฟได้ครับมีการเข้ามายิงนะครับโดยยูนิตของฝั่งคุณจ้ำฮะแล้วก็มีการปะทะกันตรงนี้กดสตรีมแพ็กนะครับโอ้โหแล้วคุณจ้ำก็บุกเข้ามาเรื่อยๆมีการเอาอีเวนท์และเทมพายังไม่มีการผ่านนะครับเพราะใช้สตอมเป็นผ้าไม่เสร็จก็ฟีดแบ็กไปที่โกดหรือเปล่าน่าจะมีการฟีดแบ็กไปที่โกดเมื่อกี้นะฮะแล้วเทมพาก็ตายไปนะครับรู้สึกยูนิตนี้จะโดน EMP เข้าไปกันเต็มๆเลยนะฮะแต่ว่าก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับเพราะคุณจำนี่มียูนิตที่เยอะกว่าจำนวนมากครับตอนนี้ก็บุกเข้ามาแล้วทางฝั่งคุณแบ็กเอาท์นี่ไม่เหลืออาร์มี่เลยนะครับไม่เหลือยูนิตที่สามารถแก้ฐานได้นะครับมีมารินสี่ตัวกับไวกิ้งแค่5ตัวเท่านั้นเองตอนนี้ก็บุกเข้ามาเรื่อยๆครับมีการสร้างอาร์คอนขึ้นมา1ตัวทางฝั่งคุณจำนะครับก็เอาไทยเฉพาะของตัวลงกันแล้วก็มาท้ากันอีกครั้งหนึ่งทางฝั่งคุณแบ็กเอาท์พยายามจัดการไว้ให้ได้แต่ก็คงจะไม่ไหวครับเพราะยูนิตทางฝั่งคุณจำนี่เยอะกว่าเยอะเลยนะฮะนี่ก็บุกเข้าไปเคลียร์ฐานของคุณแบ็กเอาท์แล้วครับแล้วก็มีการ GG จากทางฝั่งคุณแบ็กเอาท์ไปนะครับทำให้คุณจำชนะไปก่อน1ต่อ0นะฮะซึ่งเป็นการมาร์ชยูนิตที่ดีนะครับแล้วก็ท่าของอิมมอร์ทัลนี่ก็เป็นจุดหลักๆเหมือนกันซึ่งเมื่อกี้อาจจะพลาดโดน EMP ไปนะฮะเทมพาไฮเทมพาอาจจะฟีดแบ็กโกดไม่ทันเพราะโกดทางฝั่งคุณแบ็กเอาไม่มัน 3-5 ตัวนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์เพราะไม่จำไม่ได้แล้วจริงๆก็ดูอยู่แต่จำไม่ได้ทำให้ชิลของทางฝั่งของอิมมอร์ทัลเนี่ยหายไปหมดนะครับถ้าชิลหายไปหมดสกิลฮาร์ดเดนชิลเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้นะครับผมซึ่งก็เป็นเกมที่สนุกสนานอีกทีนึงครับตอนนี้ก็มีการตั้ง Pantry for Test ไม่ได้ดูนะฮะแล้วเลื่อน SCP มาเก็บแร่จำนวนมากไปหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีการออกฐานที่ค่อนข้างช้าทำให้อินคัมเนี่ยตามทางฝั่งของคุณจำไม่ทันนะครับถึงจะมีการดรอปชิปฮาราสไปแล้วก็ไม่สามารถจะกลับขึ้นมาทันได้อยู่ดีนะฮะก็ยังไงเรามาพบกันในเกมหน้ากันเลยดีกว่านะครับจะได้ดูว่าผลออกมาเป็นยังไงนะฮะกับผมนายโนติโนนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากที่ติดตามหวังว่าเสียงของผมจะกลับมาได้เต็มที่เร็วๆนี้นะฮะส่วนรีเพลย์นี้ผมขอไปก่อนสวัสดีครับ